ากฏว่ามีผู้หญิงคนนึงกำลังขับรถไปภาพจากกล้องหน้ารถบันทึกเอาไว้ได้ครับเป็นรถเก๋งกำลังจะข้ามคลองชลประทานสุดท้ายเจอกระบะมาชนอย่างจังเธอร้องกรี๊ดเลยฮะอะไรเนี่ยโอ้โหนี่ฮะคุณผู้ชมฮะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยเจ้าของคลิปร้องกรี๊ดเลยเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ครับตอนบ่าย 2:30 4ธันวาคมที่ผ่านมากล้องหน้ารถจับไว้ได้ขณะที่รถเก๋งคันสีฟ้าอ่อนๆเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยครับกำลังจะข้ามคลองชลประทานแล้วกำลังจะข้ามแยกด้วยจังหวะนั้นกำลังชะยออยู่จู่ๆก็มีรถกระบะพุ่งเข้าชนอย่างแรงเลยครับจนชิ้นส่วนเนี่ยกระจัดกระจายทำให้รถเก๋งเนี่ยพลิกหงายท้องตกลงไปในนาข้าวคนในรถทั้ง2คนเนี่ยเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุครับเจ้าของคลิปเล่าบอกว่าขณะขับตามรถเก๋งซึ่งออกมาจากถนนโรงเรียนเจริญวิทยาก็เห็นรถคันนี้กำลังมุ่งหน้าไปทางตำบลวังแดงขณะที่รถเก๋งชะลออยู่บนเส้นทางถนนเรียบคลองอยู่นั้นปรากฏว่ากระบะครับวิ่งมาอย่างเร็วชนเข้าอย่างจังเลยทำให้คนในรถเก๋งซึ่งเป็นอาจารย์ชายหญิงที่สอนอยู่ที่กศน.ตำบลวังแดงเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุเลยส่วนคนขับรถกระบะเป็นชายวัย30ปีเศษรอพบตำรวจในจุดเกิดเหตุครับเธอก็บอกว่าอยากจะฝากเป็นอุทาหรณ์นะเวลาขับรถต้องเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะแยกนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากส่วนหนึ่งอาจจะเป็นว่าถนนเส้นนี้มีรถน้อยแล้วก็เป็นทางลัดไปยังอำเภอตรอนซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใช้ความเร็วสูงขณะที่รถเก๋งคันเกิดเหตุเป็นรถรุ่นเก่าเตี้ยครับอาจจะถูกราวสะพานบังจนไม่เห็นรถที่วิ่งมาก็มีการชนต่อหน้าต่อตาแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นฝากเตือนผู้ชมจริงๆใครจะผ่านตรง4แยกนะชะลอก่อนแล้วค่อยข้ามก็ดีนะฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้